ขอบใบฝรั่งไหม้แบบนี้มีปัญหามาจากอะไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรหัวเราอย่างเพื่อความยืนนะครับวันนี้เองจะมาเล่าในถึงในเรื่องของสาเหตุที่สมาชิกส่งภาพมานะครับก็เก็บข้อมูลมาสำหรับสมาชิกที่แชทแล้วก็ส่งข้อมูลมานะครับว่าเขาเจอเหตุการณ์ต้นไม้ของเขาเนี่ยมีขอบใบแห้งโดยเฉพาะฝรั่งของเขาเนี่ยคือในช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงของอากาศนะครับช่วงที่มีฝนตกมานะครับแล้วก็หนาวตกมาที่ประมาณสักที่บ้านสมาชิกผมก็ถามว่าอุณหภูมิที่มันลงมาเท่ากับสวนที่ของเราเจอไหมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ16องศานะครับจากเดิมมันอยู่ประมาณสัก25นะครับที่มันแบบไม่ได้หนาวมากนะแล้วมันก็ดรอปมาหลังจากที่ฝนตกแล้วมันก็หนาววุบลงมาที่16องศาคราวนี้มันก็เลยมีผลสำหรับต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้อยหน้าฝรั่งที่มีผลเลยนะครับที่เราสามารถเจอได้มะม่วงก็เจอนะครับโดยขอบใบของฝรั่งที่มันแห้งเนี่ยมันก็มีโดยเขาเรียกว่าปัญหาที่ไปทำให้มันเกิดเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนแต่จากที่สมาชิกถามมาและส่งมาเนี่ยก็มีอยู่ส่วนเดียวที่ผมสรุปได้ก็คือมีปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะครับก็คือจากที่มันอุณหภูมิอยู่ปกติไม่ได้ร้อนมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงหน้าหนาวเนาะแล้วก็คือมาเจอถึงเรื่องของว่าพอมันดรอปลงมานะครับปัญหาของใบฝรั่งก็เลยเกิดอันนั้นคือส่วนที่สมาชิกส่งมานะครับในส่วนที่2ที่จะแสดงอาการได้เหมือนกันคือจะแสดงอาการต่อเมื่อเจอความเข้มข้นของไม่ว่าจะเป็นรสด้วยน้ำหมักที่มีความเข้มข้นเช่นใส่ด้วยความหวังดีก็คือเอาน้ำหมักทุกน้ำหมักเนี่ยที่หมักไว้เองนะครับก็คิดว่าจะใส่ให้มันเยอะๆต้นไม้มันจะได้เอาไปใช้ได้เยอะๆแต่หารู้ไหมว่าความเข้มข้นของน้ำหมักตรงนั้นนะครับพอใส่ลงไปนะครับก็ทำให้เกิดขอบใบไหม้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับลักษณะให้ดูกันชัดๆเดี๋ยวจะได้เอาไปดูในของตัวเองที่เฮ้ยเราก็เจอปัญหาเหมือนกับสมาชิกท่านนี้นะจะได้ไปแก้ไขได้อย่างถูกต้องนะครับลักษณะเขาจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดลักษณะที่เจอความเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นใส่ปุ๋ยมากจนเกินไปต้นไม้โชกก็มีโอกาสที่จะตายได้คือถ้าลักษณะการเจอที่เรียกว่าต้นไม้มันโชกนะครับคือใบมันจะเจอเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มเหลืองแล้วก็ร่วงแต่ถ้าสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันนะครับก็จะเจอแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่ร่วงเขียวแต่พอมาเขาเรียกว่าเจออุณหภูมิปกติครับฝรั่งมันจะแทงยอดของมันออกมาใหม่มันจะแทงยอดใบของมันออกมาใหม่นะครับโดยไอ้ต้นนี้เองเนี่ยมันก็อยู่ในสวนปกติเหมือนคนอื่นแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยมันก็เจอแสดงอาการเยอะกว่าเพื่อนๆอย่างต้นตรงนี้เองเป็นฝรั่งหงซินเนี่ยมันก็แสดงอาการเหมือนกันแต่ไม่เยอะมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมพ่นในเรื่องของสารเนี่ยบางทีโดนต้นนี้มั่งไม่โดนต้นนี้มั่งเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโรงเพาะชำนะครับมันไม่ได้เป็นในส่วนของป่าฝรั่งที่เราทำในเรื่องของเลี้ยงต้นเพื่อที่จะผลิตจริงนะครับสองสาเหตุที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับก็มาสรุปการแก้ไขในส่วนแรกก่อนส่วนแรกคือในเรื่องของอากาศให้รู้ไว้เลยนะครับถ้าตอนนี้คืออากาศของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงที่อยากจะหนาวก็หนาวลงมาเลยนะครับอยากจะฝนตกก็ฝนตกเข้ามานะครับแล้วก็อยากจะร้อนก็ร้อนเลยคราวนี้ต้นไม้ก็รับไม่ได้นะครับเหมือน คนเราเนี่ยอย่างผมเองที่ตอนนั้นผมหายไปสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็แย่เหมือนกันครับเพราะว่ากลับมาจากไปเที่ยวเกาะช้างนี้กลับมาที่บ้านเนี่ย16องศาน็อกเลยครับแล้วก็เสียงหายยาวไปสัปดาห์หนึ่งอันนั้นคือยกตัวอย่างขนาดคนยังรับไม่ไหวนะครับส่วนแรกที่ผมบอกมีผลกระทบจากอากาศนะครับการแก้ไขคือ1เลยเมื่อเรารู้ว่าอากาศมันจะเข้าในส่วนเช่นจะเข้าฤดูหนาวจากเดิมที่มันอยู่ในฤดูฝนมาแล้วมันจะเข้าหนาวเนี่ยเราควรที่จะต้องป้องกันแล้วก็ใส่ธาตุอาหารให้ต้นไม้ของเราได้มีเกราะป้องกันก็คือฉีดธาตุรองนะครับก็คือสังกะสีหรือเรารู้จักกันในคำว่าซิงค์นะครับไม่ใช่สังกะสีมุงหลังคานะครับเป็นสังกะสีคือธาตุอาหารรองของต้นไม้ที่มันควรจะต้องได้นะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นแอป Lazada Shopee หรือร้านเกษตรทั่วไปก็บอกเขาว่าซื้อซิงค์หรือซื้อสังกะสีที่เป็นน้ำนะครับแล้วก็เอามาฉีดพ่นเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของผลกระทบ
ของอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงของอากาศนะครับก็ฉีดพ่นได้นะครับทุก15วันเหมือนกันนะครับเหมือนแคลเซียมบอรอนเลยมันก็จะช่วยในเรื่องของต้นไม้ของเราเนี่ยให้มีความเขียวมีความสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดใครหาซื้อพวกแมกนีเซียมมาได้ก็ใส่ไปด้วยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของความเข้มเรื่องของใบเนี่ยให้สังเคราะห์แสงได้ดีแล้วก็ทำให้ต้นของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับในส่วนของสิ่งที่สองคือเจอความเข้มข้นในเรื่องของปุ๋ยหรือเป็นพวกน้ำหมักต่างๆที่เจ้าของเองหวังดีนะครับอยากจะให้ต้นเนี่ยมันโตเร็วๆแล้วก็เอาไปราดลงที่โคนมาเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างสมาชิกนะครับท่านนึงส่งข้อมูลมาแล้วก็เจออาการใบไหม้เหมือนกันแต่มีความพิเรนตรงที่ว่าเอาซากของนกพิราบตายครับนกพิราบเนี่ยตัวนึงก็ตกประมาณสัก5ขีด3ขีด5ขีดประมาณนี้นะครับแต่ด้วยความหวังดีก็คิดว่าจะเอามันไปฝังทำให้มันเป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับก็เลยไปขุดที่โคนฝรั่งซึ่งโคนจริงๆครับห่างมาประมาณฝ่ามือนึงแล้วก็เอานกน่ะไปฝังไว้ตรงนั้นครับผ่านไปประมาณสักสัปดาห์นึงครับฝรั่งเริ่มเฉาใบไหม้แล้วก็เริ่มแห้งใบเหลืองลงมานะครับอันนี้ก็คือเกิดจากความเข้มข้นของซากอินทรีย์วัตถุก็คือซากนกที่เอาไปฝังตรงนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าพอจุลินทรีย์มันย่อยสลายนะครับมันก็เกิดเป็นเหมือนมีความเข้มข้นของปุ๋ยที่มันออกมานะครับก็ส่งผลให้ต้นฝรั่งที่มันรับปุ๋ยไปด้วยความเข้มข้นเนี่ยก็เกิดแสดงอาการเหมือนที่ผมบอกนะคือขอบใบไหม้ใบเหลืองแล้วก็เริ่มหล่นอันนั้นคือความเข้มข้นของปุ๋ยนะครับจะต่างกันกับผลกระทบจากของอากาศคือผลกระทบจากอากาศขอบใบไหม้แห้งแต่ไม่ร่วงนะครับแต่ถ้าเกิดเจอปุ๋ยด้วยความรุนแรงเนี่ยขอบใบไหม้ใบเหลืองแล้วก็ร่วงคราวนี้คือไอ้สองสาเหตุเนี่ยถ้าโดยธรรมชาติเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเจ้าของเองก็ต้องเจอในเรื่องของอุณหภูมิที่มีความเปลี่ยนแปลงในส่วนของข้อที่สองเจ้าของก็ต้องรู้แหละว่าหวังดีเอาปุ๋ยเอาอะไรไปใส่เนี่ยก็จะต้องห้ามไปทำตรงนั้นคือยิ่งต้นไม้ครับเช่นผมยกตัวอย่างเอามะม่วงสักหนึ่งต้นนะครับมะม่วงตรงนี้แล้วกันอ่ะเนี่ยครับเอาไปปลูกมะม่วงเม็ดกว่าแบบนี้นะครับมันควรจะต้องใส่ปุ๋ยปริมาณเท่าไหร่จริงๆต้นแค่นี้พอไปลงหลุมปลูกครับใช้ปุ๋ยสูตรแค่1ช้อนกาแฟเท่านั้นเองโรยห่างประมาณ30เซนนะครับต้นแค่ไหนนี่คือโรยห่างจากโคนเนี่ยออกมา30เซนมันจะค่อยๆละลายให้ต้นไม้ได้กินนะครับแล้วก็เราเอาปุ๋ยคอกที่หมักแล้วเอาไปใส่เนี่ยก็ใส่อยู่ที่ประมาณสัก3ขีดต่อ1ต้นนะครับก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยสามารถดึงไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดใส่มากกว่านี้นะครับก็ทำให้ต้นไม้ที่ผมบอกนะครับเกิดความเข้มข้นของปุ๋ยจนรุนแรงเกินไปนะครับทำให้ต้นไม้เนี่ยได้รับผลกระทบทำให้ต้นไม้เนี่ยเขาเรียกว่ากระอักปุ๋ยพอกระอักปุ๋ยครับต้นไม้ก็จะตายในที่สุดนะครับวันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้สำหรับในเรื่องของสาเหตุที่ต้นฝรั่งและต้นมะม่วงอื่นๆนะครับขอบใบไหม้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามมาชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ